ะมาไม้ไหนล่ะนี่ข้ารู้ว่าเอาตราไปใช้เนี่ยทำไม่ถูกและข้าอารมณ์เสียทำให้ท่านโกรธที่ท่านตบข้าเพราะว่าข้ารนหาเรื่องเองนี่จะมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรอีกเหรอข้าไม่ได้มีเล่ห์อะไรนะข้าสำนึกผิดได้จริงๆก็เราเป็นผัวเมียกันก็น่าที่จะเห็นอกเห็นใจกันสิใครเป็นคนสอนให้เจ้าพูดอย่างนี้เหรอข้าสำนึกผิดจริงๆนะหรือจะให้ทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันล่ะอะเดี๋ยวค่ะรีบกินก่อนสิอร่อยไหมข้าจะนวดให้นะต่อไปข้าจะทำตัวให้ดีเป็นภรรยาที่ดีท่านพี่พออิ่มแล้วก็เข้านอนเถอะนะท่านแม่ไหวจะทำอะไรฮะต้องการอะไรข้าเตรียมน้ำเอาไว้ให้ล้างหน้าค่ะเดี๋ยวก็หาซัดเลยเฮ้ยเล็กจะได้อย่างนี้เฉลอะเตรียมน้ำให้ล้างหน้าแต่เช้าเหรอท่านแม่ก็ข้าเป็นสะพายนี่ต้องปฏิบัติท่านสิก่อนนี้ข้าไม่ดีทำไม่ถูกก็อย่าโกรธข้าเลยนะข้ารู้ว่าท่านเจ็บหน้าอกจึงตื่นแต่เช้าชงชาโสมมาให้ท่านดื่มยาพิษหรือเปล่าเอาละเอาไว้นั่นนะค่ะอย่าลืมดื่มนะพอสายหน่อยข้าจะทำรังนกมาให้บำรุงร่างกายท่านเขาออกไปก่อนนะรีบไปเฮ้ยนางคนนี้เลยจะใจดีตื่นแต่เช้าชงชาส่งให้ข้าชาถ้วยนี้ต้องไม่ยาพิษหรือคุณใส่แน่เมื่อท่านแม่ตกใจหมดเลยแค่นี้ก็ตกใจด้วยเหรอนี่เจ้ากูแหกมันผิดปกตินะลูกเมียของเจ้าตื่นแต่เช้าเตรียมน้ำให้แม่ล้างหน้าแล้วชงชาส่งให้แม่ดื่มมันผิดปกติท่านแม่แต่สะพายคงแม่เนอะเขาสมควรต้องปรนิบัติแม่อยู่แล้วนี่เด้อดูๆก็มาเอาอกเอาใจมันต้องมีเล็ดในคิดอะไรคงแม่นะเนี่ยคืองี้เมื่อวานเนี้ยข้าเห็นนางกระซิบกระซาบอะไรกับสงเฉอก็ไม่รู้ล่ะแม่คิดมากไปมั้งไม่หรอกจำได้ไหมนางเคยพูดเอาไว้นางบอกว่าตำแหน่งสงเฉอใหญ่กว่าเจ้านะตอนนี้ตระกูลหลานตกยากนางก็อยากจะหาขุนนางผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งนะนี่ดีไม่ดีอาจจะสวมเขาให้เจ้าเป็นคาราบาวก็ได้เวรกรรมทรงชื่ออีกแล้วเป็นกรรมของตระกูลเราแท้ๆไม่ต้องเก็บหรอกเอาไว้นั่นเลยคุณหนูให้เข้าออกไปอะค่ะเอาไว้ตรงนั้นทำไมหน้าดำคร่ำเครียดใครทำให้โกรธเหรอก็รู้อยู่แก่ใจนี่แหละข้าทำอะไรอะทำอะไรไว้มีหน้าละเมื่อคืนที่ได้ดีกับข้านะที่จริงเจ้ากินปูนร้อนท้องข้าไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรแน่เมื่อวานได้ไปพบทรงชื่อมาใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่ต้องมาแต่ข้ารู้ตำแหน่งของข้ามาใหญ่โตเท่าเขาทุกอย่างเขาดีกว่าข้าใช่ไหมพูดอย่างนี้มันดูถูกข้านะปกติเจ้าดื้อรั้นเอาแต่ใจข้าพอทนได้แต่ครั้งนี้จะทำเรื่องบัตรสีแบบนี้จะให้ข้าทนได้ยังไงพอทีนะเสียดายที่ข้าอุตส่าห์ดีด้วยยังทนอดกลั้นปฏิบัติท่านแม่ของท่านก็เพื่อให้เราคืนดีกันแต่ท่านกลับมาพูดอย่างนี้จะไปแต่พูดนอกเรื่องหรอกนะข้าทำดีด้วยแต่กลับไม่เห็นก็คิดว่าข้าตาต่ำแต่งงานกับท่านนี่เมื่อไม่เชื่อข้าไม่มีอะไรจะพูดแต่อย่ามาปรักปรำข้านะข้ากับส้มชื่อบริสุทธิ์ใจกันนะคุณหนูคุณหนูฟงชื่อมาคนเดียวเหรอเนี่ยคืองี้ก็เตะเท้าส่งฉือขึ้นบ้านใหม่ทุกคนก็พลอยตื่นเต้นไปเตรียมนู่นเตรียมนี่กันก็เลยเหลือข้าคนเดียวอ่ะแล้วอาตันล่ะอ๋ออาตันนั่นเหรอเขาออกไปหาภาพธรรมชาติให้ข้าเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาไว้ในห้องข้าในห้องมีภาพธรรมชาติจะทำให้จุ้ยดีขึ้นเรื่องแบบนี้ข้าก็ไม่รู้เลยให้ปล่อยเขาจัดการก็อยากให้เจ้าได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตสินี่พูดจริงๆนะเป็นใหญ่เป็นโตได้ดีหรือไม่เราไม่เป็นไรเราสำคัญต้องเป็นขุนนางที่ดีช่วยชาวบ้านได้นะเท่านี้ข้าพอใจแล้วนี่อาชื้อรู้สึกหรือเปล่าถ้าหากยกเก้าอี้ข้างในมาไว้ตรงนี้ล่ะยกสองตัวนั้นมาไว้ตรงนี้สองตัวนี้เอาไปไว้ข้างในนั้นดีเลยนี่ลองดูไหมก็ได้เอ้าเป็นอะไรล่ะโอ้หลังของข้าโอ้ยคืนนั้นน่ะเจ็บจริงๆเหรอทำไมนึกว่าแกล้งเหรอ
โอ้ยโอ้ยงั้นมานี่มานี่ช้า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 ปวด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 จังเลยโอ้ยข้านวดให้เดี๋ยวก็หายแล้วนะโอ้ยอย่าแรงไปนะอดทนไว้นะโอ้โหโอ้ยว้าวว้าวไม่ไรเจ็บมากเหรอไม่เลยรอเพราะสบายอ่ะนวดต่อไปทนหน่อยนะโอ้ยเจ็บเดี๋ยวเดียวก็หายแล้วโอ้ยโอ้ยเอาแล้วคอเป็นไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าตกหมอนหรือเปล่ามันแค่ยอดชอบกดเดี๋ยวนวดหน่อยก็หายข้าจะนวดให้ว้าว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 สบายเลยจังเลยฟงโอ้ขนลุกทั้งตัวเลยโอ้สบายจังเลยทำไมไม่กลัวเจ็บแล้วเหรอไม่กลัวถ้าได้จะนวดทุกวันนะอายุสั้นก็ยังยอมเลยฝันวิทยานึกว่าข้าเป็นสาวใช้หรือไงเขาไม่คิดว่าเป็นสาวใช้เนอะแล้วคิดว่าข้าเป็นอะไรล่ะคิดว่าเจ้าเป็นเอาที่เป็นสาวใช้เขาก็ไปขายหน้านะนี่เขาจะเปลี่ยนชื่อให้ชื่อเสี่ยวฟงเสี่ยวฟงมาด้วยนายท่านสิฝันไปเถอะนะก็ฝันอยู่นี่ไงฝันไปอีกแล้วตัวตีเล่ห์ตีขลุ่มเหรอไม่เอาทำไมได้กลับมากระทันหันล่ะถ้าข้ากลับมาช้ากว่านี้คิดว่าคงได้ดื่มเหล้ามงคลของเจ้าเน่นแน่ข้าเข้าฟงเหรอความจริงมันอย่างนี้คือสองวันก่อนน่ะข้าล้มไปเอวยอกปวดจะตายอะแล้วเมื่อกี้นี่ข้ายกเก้าอี้ตัวนี้นะไอตอนที่ยกอยู่นะก็ย้อนขึ้นมาปวดขึ้นมาอีกนะปวดถึงทรวงในเลยเนี่ยฟงเห็นไปอย่างนั้นก็เลยช่วยนวดให้กับข้านะแล้วชอบบอกเออเจ้าก็กลับเข้ามาพอดีเลยอ่ะงั้นก็เลยตื่นเต้นทำไมฮะหัวสะคร่อมใช่นะเอองั้นเหรอแล้วเข้าไปทำสังเกตนะเมื่อกี้เห็นกันหนุ่มกันหญิงกันพอเข้ามาแล้วนางก็ไปงั้นก็เปิดใจพูดกับข้าตรงๆสิพูดจะเป็นยังไงกันแน่ตอนนี้จะไปทันหญิงแล้วอย่าเป็นห่วงข้าอยู่เลยไม่ต้องนอกเรื่องนะวันนั้นข้าเอาจี้หยกให้ข้าบอกว่าข้าต้องกลับมาน่ะข้าไปยังไงกับเจ้าน่าจะรู้ดีพอข้าไปจากเมืองเถาหยิงไม่นานพอข้ากลับมาเห็นเจ้าเป็นอย่างนี้ไม่ผิดต่อข้าหรือไงจะกลับมาเพื่อข้าเหรอใช่ทำไมไปเมืองหลวงตั้งนานไม่ส่งข่าวคราวจอมอสักฉบับก็ไม่มีอ่ะเขาส่งมานะเขาส่งมา 5-6 ฉบับแล้วอ่ะแต่เจ้าไม่ยอมตอบข้าเลยข้าไม่ได้รับแม้แต่ฉบับเดียวข้าให้คนจนอมคังส่งจดหมายให้เพราะว่าถูกชายาเก็บเอาไว้หมดนะเฮ้ยไม่ต้องสงสัยเลยใช่อยู่แล้วจะไม่ได้รับจดหมายก็ใช้เป็นข้ออ้างเปลี่ยนใจแล้วรู้ไหมข้าไปหาเจ้าที่เมืองหลวงชายาบอกกับข้าจะต้องแต่งงานไปมองโกลองค์ชายสิบพาข้าไปหาเจ้าที่สนามประลองข้าเห็นเจ้ากับเห็นเจ้าอยู่กับองค์ชายมองโกลเนี่ยข้าจะพูดอะไรอีกอ่ะองค์ชายสิบเคยพูดเรื่องนี้กับข้าแต่เจ้าก็รู้ว่าข้าบ้าบ้าบอบอข้ากับชายามีเรื่องกินใจกันมันไม่ถามข้าแต่ไปเชื่อนางได้ล่ะข้าไม่ได้ใช้หูแทนตานี่ข้าเห็นมากับสองตาเลยทีเดียวนะเจ้ากับองค์ชายมองโกลนิดหนมกันมากเลยนี่แหละคือความจริงความจริงก็คือข้าขัดราชองค์การข้ากับองค์ชายสี่ไปชิงหนังสือราชองค์การแล้วทูลกับฮ่องเต้ว่าไม่แต่งหรือไม่อย่างนี้ก็อาจจะโดนประหารก็ได้นะเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสองคนอยู่ด้วยกันจะต้องเชื่อใจกันและกันแต่เจ้าล่ะในระยะเวลาอันสั้นกลับเปลี่ยนใจเรื่องแค่นี้ก็ไม่หนักแน่นพอก็ผิดหวังจริงๆระหว่างเราเข้าใจผิดมากจริงๆช่างเถอะที่ผ่านมาก็ไม่อยากพูดถึงอีกแต่บอกเข้ามาตามตรงจะชอบเนี้ยฟงใช่ไหมเวลาที่เจ้าไม่อยู่นะนางดีต่อข้ามากพวกเจ้าอยู่ด้วยกันมีความสุข
ซื้อฟังอธิบายก่อนสิไม่ต้องอธิบายที่ข้าอยากรู้จะก็ตอบข้าแล้วมันเป็นอย่างนี้พี่กล้าขัดขืนราชองค์การฟันฝ่าอุปสรรคถึงไม่ต้องแตกไปมองโกแต่พอกลับมาเรื่องเราก็ผันแปรไปอ่ะหรือว่าฟ้ากลั่นแกล้งพี่ไม่เกี่ยวกับฟ้าเลยก็ส่งถึงไม่หนักแน่นพอใจคอรวนเรแล้วเนี้ยฟงอีกเสียดายที่ข้าเห็นเป็นเพื่อนไม่ควรจะสนิทสนมกับส่งถือพี่กับส่งถือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาและรู้จักกันมาก่อนด้วยจะให้เนี้ยฟงเสียสละไม่ล่ะเด็กโง่คิดว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าปิ่นปักผมงั้นเหรอที่จะยกให้กันได้เรื่องแบบนี้มันน่าปวดหัวนะข้าไม่เคยเจอไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดีนี่คิดว่ากลับมาแล้วจะเห็นพี่กับส่งชื่อสมปรารถนาด้วยกันซิอีกพี่ไม่ได้นะแต่เจ้าอย่าละทิ้งนะข้าเหรอเสียตาเป็นคนดีเจ้ากับเขามีบุญร่วมกันถ้าเจ้าชอบเขาก็ต้องไขว่คว้าไว้น้องพี่น้องพี่โอ้พี่ใหญ่อสอนี่นี่ข้าสอนไปแล้วไงต้องเรียกท่านหญิงซื่ออยู่สิถึงต้องคำนับด้วยต้องลำบากหรอกก็ทำเหมือนเมื่อก่อนนี้เถอะท่านหญิงซื่ออยู่เห็นเราเป็นคนกันเองเหรอนั่นก็ควรคำนับท่านหญิงซิงอยู่ก่อนท่านหญิงตาสบายเถอะน้องพี่เจ้ากับอาฉือก็ให้พี่มาเหรอเขาไม่ได้พี่มาแต่ครั้งนี้จะโทษอาฉือก็ไม่ได้หรอกนะแหมผู้ชายก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วล่ะข้าก็ต้องเข้าข้างน้องสิข้าพูดความจริงตอนที่อาฉือถูกพิษศพอยู่นั่นน่ะถ้าไม่ได้เอาฟงต้องมาตั้งใจคอยดูแลป่านนี้อาฉือคงตายไปแล้วนะถูกพิษศพอะไรอ่ะก็พิษศพที่เขาชันสูตรยังไงเป็นปุ่มเป็นปมทั้งตัวเนี่ยคันจนเกาเนื้อตัวเละหมอบอกว่าเขาอาจจะต้องตายด้วยนะน่ากลัวจริงๆด้วยติดต่อได้ด้วยล่ะก็ได้เอาฟงเขายอมเสียสละเขาถึงได้หายได้ไงล่ะอาฉือเขาก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ผู้ชายก็มีน้ำใจแล้วนะรู้จักบุญคุณของคนเอากายเข้าตอบแทนให้สมเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกยังไงฮะจริงไหมล่ะพูดมากทำไมอ่ะพวกผู้ชายมีใหม่แล้วก็ลืมเก่าเฮ้ยเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกนะข้ากับเสี่ยตันรู้จักเขามาหลายปีก็สนิทกันเหมือนเดิมจะผู้หญิงนี่เอาล่ะจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะนะกฎพระเจ้าไม่ดีเองขัดขวางไม่ข้าดูแลอาฉือไม่งั้นคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาหรอกอะไรกันเนี่ยผ่านข้าเหรอฮะเพราะว่าพวกผู้ชายจะชู้ไก่แย่ละสิใช่ไหมข้ากับผู้ชายไม่เคยชายตาแลหญิงอื่นเลยอาฉือก็เป็นคนดีนี่นะน้องพี่แล้วน้องพี่ล่ะพี่สาวเขาออกไปแล้วอ้าวออกตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะประตูเขาไปแล้วดื่มอย่างนี้เมาง่ายๆนะข้าก็เมาแล้วไงตาลจะเป็นไรไปเหรอเมาแล้วก็ดีไม่ต้องคิดอะไรมากจะสบายใจกว่านะข้าดื่มฮะโหยเล่าลงท้องกลับทวีทุกเจ้าดื่มเหล้าเมาพรุ่งนี้พอสางก็ต้องเผชิญกับความจริงแล้วเจ้าคิดยังไงอ่ะปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้ก็ยิ่งเจ็บปวดรู้ไหมนี่เจ้าลองคิดดูเจ้ารู้สึกกับนางสองคนยังไงอ่ะฮะทั้งซื้อก็เป็นคนเปิดเผยดีเป็นคนพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นอยู่กับนางแล้วก็มีความสุขดีเห็นนางยิ้มข้าก็ยิ้มไปด้วยเนื้อโฟนไม่เหมือนกันเป็นคนจริงจังไม่ว่าทำอะไร
ไม่กลัวความยากลำบากเลยเราทำงานเข้ากันได้ดีและเป็นคู่หูที่ดีต่างก็มีความดีถ้าใช่เจ้าเลือกครับแล้วเจ้าจะเลือกใครเลือกไม่ถูกเฮ้ยเจ้าเพื่อนยากเจ้าเพื่อนยากตอนชนสูตรศพทำคดีเจ้าก็เฉียบขาดมากแต่ได้ความรักเจ้ากลับลังเลอ่อนไหวหรือว่าเจ้าจะเหยียบเรือสองแคมก็ไม่นะสิตาลจะเข้าใจหรือเปล่าถ้าหากข้าเลือกทั้งซื้อก็จะทำร้ายจิตใจเนี่ยฟงถ้าว่าเรื่องเนี่ยฟงทั้งซื้อจะหาว่าข้าหลายใจแล้วจะทำยังไงความจริงก็ตัดสินใจได้ยากนะแต่ท้าวทรงนี่คือแบบแปลนสุสานของแม่ถังซือครับการก่อสร้างขึ้นหนักกว่าที่คิดไว้มากเลยใช่ครับแต่เท้าหัวหน้าคนงานบอกถ้าไม่มีฝนตกจะเสร็จก่อนกำหนดอีกด้วยงั้นก็ดีแล้วล่ะท่านหญิงมาแล้วสำหรับท่านหญิงทั้งสองทุกคนไม่ต้องเกรงใจเราก็คนกันเองไม่ต้องถือพิธีรีตรองหรอกนะลุกขึ้นเถอะขอบคุณท่านหญิงแต่เท้าซงทำไมมองข้าแบบนี้แล้วข้าใส่เสื้อผ้าแล้วไม่เหมือนท่านหญิงเหรออ๋อไม่หรอกครับเพราะท่านหญิงดูงามสง่าข้าน้องก็เลยลืมตัวไปท่านหญิงโปรดอภัยด้วยข้าควรจะขอบคุณใต้เท้านะถ้าท่านไม่สอนให้ถังสื่อเขียนอ่านได้นะข้าคงเรียนรู้ขนบธรรมเนียมไม่ได้พูดไปแล้วก็ควรขอบคุณใต้เท้าด้วยซ้ำความจริงที่เรารู้จักกันนั้นเป็นเพราะวาสนาต่างหากวาสนาทำไมเจ้าสองคนไม่พูดเลยท่านเซียสบายดีไหมขอบคุณท่านหญิงข้าสบายดีท่านหญิงไม่มีอะไรเสื้อตันทำไมพูดจาอ้ำอึ้งล่ะคือเสื้อตันเห็นต้นหญ้าอยู่บนเส้นผมท่านหญิงกำลังคิดว่าจะบอกท่านหญิงยังไงขอบคุณค่ะคุยตามสบายนะได้เท้าเสื้อซากับแม่ข้าทำถึงไหนแล้วทุกอย่างราบรื่นดีคิดว่าภายใน2เดือนก็คงจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีงานรบกวนแล้วนะที่ได้ควบคุมการสร้างสุสานของชายานะเป็นเกียรติของข้าด้วยซ้ำไปผู้หญิงสงมาอยู่นี่หลายวันแล้วไม่กลัวแต่เท้าสงคิดถึงหรอคะตาคิดถึงอยู่แล้วล่ะจะทำยังไงได้ล่ะด้านหลังของอำเภอกำลังซ่อมแซมใหม่เขาไม่ชอบเสียงอึกทึกเลยคุณหนูงั้นข้าขอตัวก่อนนะคะเชิญผู้หญิงตามสบายหรือว่าส้มหยีให้เจ้ามาตามข้ากลับไม่ค่ะนายท่านกับผู้หญิงฮะท่านพ่อกับท่านแม่กลับมาแล้วเหรอผู้หญิงกับนายท่านเป็นหนี้เขาไปถึงเจ้าโจก็ถูกทางการจับค่ะใครบอกเจ้าพวกท่านส่งคนมาบอกอะค่ะทำไมล่ะพอเห็นข้าก็เดินหนีเลยข้าไม่อยากชวนทะเลาะด้วยข้ามีเรื่องอยากจะปรึกษาด้วยว่ามาเพราะเรื่องหนี้สินพ่อกับแม่ถูกจับอยู่ที่เจิ้นโจข้ารู้แล้วล่ะไม่ช่วยหาทางให้ข้าเหรอผู้ท่านอายุมากแล้วทนลำบากไม่ได้หรอกลองให้คนไปวิ่งเต้นให้หน่อยสิข้าเป็นแอมเพอรู้ผิดแล้วยังทำอีกเหรอวงราชการก็อย่างนี้ล่ะทุกคนก็ต้องใช้เส้นสายกันก่อนเนี้ยพ่อไปมาหาสู่กับพวกขุนนางก็เป็นอย่างนี้ล่ะถ้าไม่ได้เป็นขุนนางวันแรกนี่นี่ข้าขอร้องล่ะไม่อย่างนั้นพ่อกับแม่ต้องตายแน่เลยเสียใจด้วยนะข้าช่วยไม่ได้หรอกท่านพวกเขาทำผิดกฎหมายสมควรจะได้รับโทษทันท่านไม่ใช่คนเลยอ่ะเขาเป็นพ่อตาแม่ยายของท่านพ่อแม่ของข้านะฮ่องเต้ทำผิดมิโทษยิ่งสามัญชนดีถ้าไม่ช่วยข้าจะไปหาที่เท้าเซียว
หยุดเดี๋ยวนี้นะข้าจะบอกให้นะวงการราชการมันแห้งแล้งน้ำใจถึงเจ้าจะไปขอร้องเขาเขาก็ไม่ช่วยกันละถ้าหากว่าเจ้าไม่อยากจะอับอายเนี่ยก็กลับเข้าห้องไปซะข้าบอกให้เข้าห้องไปไงเล่าคุณหนูเอ้ยมากไม่ร่ำรวยคิดว่าจะได้ดองกับเศรษฐีจะได้พึ่งใบบุญด้วยคนต่อไปจะได้สุขสบายอ่ะไม่นึกเลยโถเอ้ยท่านแม่ก็อย่าพูดเลยครับยาเย็นหมดแล้วดื่มซะก่อนเถอะดื่มซะเอามาให้ข้าเออนี่คิดว่าแม่อยากพูดมากเหรอเราอยู่ดีๆรนหาที่เองจับหนูไว้ในถังข้าวสารนี่กุ้งแห้งเอ้ยพวกเขาติดคุกเนี่ยจะสะเทือนถึงเจ้าไหมอ่ะฮะคงไม่เป็นไรหรอกครับแม่ไม่เข้าใจเลยหลานเขามีสมบัติพระสถานมากมายทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมีหลายอย่างที่เราคาดการไม่ถึงเหมือนกันเออมันก็จริงนะไอ้ที่คาดไม่ถึงก็คือยายม้าดิกระโหลกถังสื่อเป็นถึงท่านหญิงจำได้ไหมตอนนั้นน่ะนานสองให้เจ้าสอนหนังสือตอนนั้นน่ะเจ้าแต่งงานกับนางซะตอนนี้ราชรถก็มาเกยจะไม่ต้องมายุ่งอยู่กับนางผีเสื้อช่างนะมันผ่านไปแล้วไปพูดถึงมาทำไมล่ะครับอ้าวไม่พูดได้เหรอจะต้องกำลับตัวดีไว้นะอย่าให้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือไม่อย่างนี้อย่ากับมันซะเลยฮะในเมื่อนางไม่มีอะไรแล้วไม่มีพันธะผูกพันต่อกันเจ้าก็แต่งงานใหม่ได้สิฟังแม่พูดอยู่หรือเปล่าฟังอยู่ครับแต่เอ้ยไอ้พูดมันง่ายนะใครจะหย่ากันง่ายๆใช่ไหมเอออย่าพูดเลยชักจะง่วงและแม่นอนก่อนดีกว่าข้าจะช่วยเลยครับเออข้าขอตัวก่อนนะเต้ามีลุงที่แซ่เหอขอเข้าพบท่านแซ่เหอเหรอเขาบอกว่าเขาเป็นชาวฟู่โจวก่อนนี้ใต้เท้าเคยพักอยู่ที่บ้านเขาท่านคิดว่าท่านตายไปแล้วคิดว่าข้าตายไปแล้วเหรอก็เลยสวมรอยเป็นแอมเภออย่างนั้นเหรอแต่ว่าสวรรค์ยังเมตตาดวงของข้ายังไม่ถึงคาดคนหาฟืนมาช่วยข้าเอาไว้พาไปที่ห้องหนังสือเดี๋ยวข้าจะตามไปครับใต้เท้าทรงเยี่ยมไม่น่าจะได้แต่เท้าทรงถึงจะถูกนะท่านลุงเหอทำไมลุงถึงมาที่นี่ได้แล้วเนี่ยคืองี้พอดีก็ผ่านมาเมืองเถาเหยียนก็เลยแวะมาเยี่ยมแต่เท้าไงท่านลุงเหอนี่มีน้ำใจจริงๆวันนั้นถ้าไม่ได้ท่านลุงช่วยข้าเอาไว้เนี่ยข้าคงจะตายไปแล้วล่ะคงไม่ได้กลับมาเมืองเถาเหยียนเป็นแน่เลยเฮ้ยวันนั้นพอดีก็ผ่านแถวนั้นเองเออจริงสิท่านลุงเหอมาที่เมืองเถาเหยียนนี่มีธุระอะไรเลยข้าเคยบอกแล้วไงข้ามีน้องสาวคนนึงแต่งงานอยู่ติดเมืองเถาเหยียนพอดีนางเพิ่งจะคลอดลูกชายก็เลยแวะมาเยี่ยมหลานชายแล้วแวะมาเยี่ยมท่านด้วยไงนั่นคือยินดีด้วยนะเออนี่เป็นน้ำใจเล็กน้อยท่านลุงเก็บเอาไว้เถอะนะไม่ต้องท่านลุงเหอท่านช่วยชีวิตข้าเอาไว้เอาอย่างนี้คิดว่าทำขวัญให้กับหลานก็แล้วกันท่านลุงรับไปเถอะนะในเมื่อท่านพูดเช่นนี้ก็ขอบคุณข้าไม่รบกวนเวลาท่านแล้วนะพอค่ำหน่อยซื้อของแล้วก็จะไปท่าเรืออีกอ๋อถ้าเช่นนั้นข้าจะไปส่งท่านเองก็แล้วกันดีไหมท่านลุงครับท่านนี้ท่านลุงเออขอบคุณอ๋อแต่เท้าขอใช้ห้องน้ำหน่อยได้ไหมเนี่ยอ๋อได้สิครับห้องน้ำอยู่ด้านหลังนี่เองอ่ะข้าจะพาไปนะครับแต่เท้าครับขอโทษครับมีหนังสือต้องลงชื่อครับด่วนมากเลยครับแต่เท้าเออแต่เท้าทรงถ้ามีงานทำข้าก็ไม่รบกวนแล้วนะข้าไปเองก็ได้อ๋องั้นก็ได้งั้นข้าจะรออยู่นี่นะครับทางโน้นเลยครับนี่จะเป็นใครกันฮะเป็นคนงานหรือจะมาแจ้งความถ้าแจ้งความก็ออกไปข้างนอกนี่ด่านในของอำเภอและห้ามคนนอกเข้ามาด้วยอ่ะรู้ไหมน่าเป็นใครไม่มีมารยาทซะเลยข้าก็คือแม่แต่เท้าทรงไงอ๋อที่จริงก็หูหญินทรงเองสวัสดีครับกระแซ่เหอก่อนเนี่ยข้าผ่านที่เชิงเขาช่วยใต้เท้าทรงเอาไว้นะครับโอ้ที่จริงก็ผู้มีคุณเองขอโทษกับขอโทษปุ่งแหกเคยเล่าให้ฟังบอกได้ท่านช่วยชีวิตเขาเอาไว้ทรงอย่าเกรงใจเลยก็ใต้เท้าดวงไม่ถึงขาดเองข้าจำได้นะพี่กลายเนี่ยใต้เท้านอนฉลองวันเกิดอยู่บนเตียงแล้วเขายังบอกยังคิดถึงท่านด้วย
ปีนี้ก็ดีแล้วได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาฉลองวันเกิดกันปีกลางลูกชายข้าฉลองวันเกิดที่บ้านท่านใช่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 จำได้เขากินไข่ไม่ได้ด้วยนะข้ายังให้อั่งเปาเขาเลยรู้เปล่าอั่งเปาขอบคุณครับท่านแม่โอ้ยมีความสุขจอกดีมีชัยขอบคุณท่านพ่อขอบคุณท่านแม่ครับกินมีส้วมกินลูกแม่นั่นอร่อยจังเลยท่านลุงจำผิดหรือเปล่าฮะใช่ไม่ผิดหรอกวันที่8เดือน2ปีกลายนี่เองอ่ะใช่มะท่านลุงเหอแต่เท้าส่งขอโทษนะข้าเดินหลงทางมันหน่อยไม่เป็นไรท่านแม่คนนี้แหละลุงเหอที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้ตอนที่อยู่เชิงเขานั่นแหละครับท่านแม่อ๋อข้าเลยนางฟังแล้วนางรู้แล้วล่ะใช่ใช่ลุงเหอคนนี้เป็นคนดีลุงเหอสายมากแล้วนะถ้าไม่ไปซื้อของอีกจะไม่ทันลงเรือค่ำนี้อย่างแน่เลยนะรีบไปเถอะจริงด้วยจริงด้วยผู้หญิงทรงข้าขอตัวก่อนนะครับข้าต้องไปซื้อของอีกข้าจะไปส่งท่านนะขอบคุณขอบคุณท่านแม่ข้าไปพักผ่อนก่อนเถอะเชิญท่านนี่เลยครับครับท่านแม่ทำอะไรอยู่เลยคืองี้ เห็นเสี่ยวช่วยซักผ้าแม่ก็เลยมาดูสิมีอะไรให้ซักไหมแล้วเสื้อตัวนี้จะซักหรือเปล่าเรื่องแบบนี้ให้เสี่ยวช่วยทำก็ได้นะครับแม่พักผ่อนเถอะกำลังไม่สบายอยู่นะเอ้ยไม่ได้เสี่ยวช่วยทำงานซักเล่าจะตายแม่ไม่รบกวนเวลาทำงานของเจ้าแล้วนะแม่ออกไปก่อนละหายแล้วลายมือของกุ้งแห้งทำไมมันแตกต่างกันอย่างนี้นะวายจะยืนอยู่หรือเปล่าโอ้ยแหมไอ้บ้าเอ้ยลิ้นสะดังหัวใจแทบวายขนาดนี้ข้าวหอมมะลิร้านหมดแล้วนะจะสั่งให้เพิ่มหรือเปล่าล่ะฮะก็เพิ่มไปสิไม่งั้นจะเอาที่อะไรขายเล่าอ๋องั้นจะไปเดี๋ยวนี้นะช้าช้าเดี๋ยวนี่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 ว่าไงนี่ล่ะช่วยดูหน่อยสิดูสิสองฉบับนี้ลายมือเหมือนกันไหมข้าไม่บอกให้อ่านให้ข้าฟังใครดูตัวหนังสือก็ลองเทียบเหมือนดูยันน่ะว่าไงข้าไม่รู้เขียนอะไรนะแต่รู้ก็ต่างกันมากน่าจะเป็นคนละคนเขียนดูให้ดีๆนะไม่ผิดหรอกโอ้แต่เนี้ยเป็นอะไรไปอ่ะนี่จะหลอกข้านะข้าเจ็บที่หัวใจช้างรีบไปตามเท่าแก่ที่หมู่บ้านถัดไปมาข้ามีธุระสำคัญไม่ได้ข้าไปแล้วใครจะเปิดปิดร้านแล้วส่งของรับของปิดร้านจนสามวันก็ได้ข้ามีเรื่องสำคัญกับเขารีบไปสิเข้าใจไหมเข้าใจข้ารู้แล้วข้าจะไปเดี๋ยวนี้นะไปโอ้ยโอ้ยหัวฟงไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรพ่อนิดหน่อยค่ะดูลูกสิใจคอไม่อยู่กับตัวนี่อย่าเช็ดเลยคืนเช็ค10นิ้วกุดแน่ๆนะใจคอไม่อยู่กับตัวอะไรล่ะความจริงค่ะว้ายอ้าวเอ้าพระเจ้าโอ้โหนี่นะเป็นโกเก่าใจลอยอยู่ได้กระวนกระวายใจคิดถึงใครอยู่ล่ะใช่จริงด้วยข้าก็คิดถึงพ่อกับเจนหญิงอยู่อ่ะเพราะว่าควรจะจัดงานดีไหมล่ะฮะอย่าพูดนอกเรื่องนะพ่อเห็นชัดเจนนะตอนนั้นเจ้าบอกว่าแอบรักแต่เท้าสงเองแต่ว่าครั้งนี้คิดว่าพ่อเห็นเจ้ากับอาฉือสนิทสนมกลมเกลียวกันต้องมีอะไรแน่พ่อเดาผิดแล้วตาฝงพ่อรู้เจ้าหวังดีกับพ่อเป็นแม่สื่อให้กับพ่อแต่เจ้าไม่ห่วงตัวเองเลยคนเราร่วมทุกข์ได้แต่ไม่อาจจะร่วมสุขได้และทั้งสื่อเป็นถึงท่านหญิงจริงอยู่อาชีพในขุนนางแต่เขาสองคนพอเทียบกันแล้วต่างกับเรากับฟ้าดินโอกาสอยู่ด้วยกันมีน้อยมากนะลูกนะท่านพ่อ
ขาสองคนก็เป็นเพื่อนที่ดีของข้าอย่าพูดอย่างนี้สิคะพ่อพูดความจริงเจ้าก็รู้แก่ใจดีหัวหน้าเกิดเรื่องเหรอครับเมื่อถัดไปเกิดคดีปล้นทรัพย์ในบ้านคนร้ายฆ่าคน3คนตายหลบมาถึงเมืองของเราแต่ท้าให้เรารีบตามจับคนร้ายให้ได้เหรอคนร้ายคือเขิมอย่างเงี้ยปล่อยให้ลอยนวลไม่ได้หรอกนะใช่คืนนี้เราก็แยกย้ายกันตรวจคนนี่อาฝงเรื่องนี้ปล่อยให้พ่อทำเถอะนะเจ้าก็ทำงานของเจ้าไปเจ้าก็ไปหาคนคนนั้นของเจ้าสิพ่องานสำคัญกว่านะแล้วคนนั้นเป็นใครเจ้าสองคนสอดรู้สอดเห็นจริงๆเลยใช่ใช่ดีด่ามั่งลูกไปสิครับปัดไม่นะหัวหน้าคนนั้นเป็นใครล่ะไปนะแล้วคนนั้นเป็นใครอ่ะไปข้ารู้ทำให้เจ้าเดือดร้อนเพื่อเป็นการรับรองว่าจะงานกับเจ้าตอนเป็นผีได้ที่ดูแลเจ้าไงถือไว้สิงั้นเก็บไว้ดีนะย้ายหายอีกนะถ้าหายแล้วหาไม่เจออีกรู้มาเขาจะรอเจ้าเขาจะรอเจ้ากลับมานะเขาต้องกลับมาพี่คะทำไมดูเหมือนมีความในใจอ่ะคิดถึงก่อนนี้อาจจะลำบากบ้างแต่ก็มีช่วงที่มีความสุขแต่พอนึกแล้วไม่อยากเป็นท่านหญิงเลยคิดว่าไม่เกี่ยวกับการเป็นท่านหญิงหรอกค่ะแต่พี่คิดถึงซ่งฉือคิดว่าพวกพี่มีช่องว่างที่ห่างกันไม่เป็นความจริงหรอกตอนนี้ไม่ต่อไปก็ไม่ทำไมต้องหลอกตัวเองด้วยล่ะอย่าพูดเรื่องนี้เลยไปดูที่สุสานแม่ข้ายังขาดเหลืออะไรอีกบ้างไหมถือยังมีเยื่อใยกับท่านหญิงอยู่เขาไม่กล้าแสดงออกให้เห็นเองพี่สาวก็โกรธเขาตรงนี้ล่ะคืออย่างนี้นะข้าดูออกว่าพี่สาวคิดถึงซ่งฉือแต่นางน่ะปากกับใจไม่ตรงกันแล้วไงล่ะต่างก็หลบเลี่ยงกันถือเป็นอย่างนี้คนหนึ่งก็ปากแข็งอีกคนหนึ่งก็กลัวเสียหน้าทำให้ความรักหลุดลอยไปมันคุ้มเหรออ่ะแล้วก็หาวิธีทำให้เขาพบหน้ากันให้เขาคืนดีกันสิแล้วทำไงอ่ะเขาคิดไม่ออกแต่ว่าท่านฉลาดท่านต้องคิดออกแน่คิดไม่ออกเลยอ่ะข้าโง่จริงๆข้านึกออกแล้วท่านยังไงล่ะโป้งมาหาข้าเหรอเข้ามาก่อนสิมีงานด่วนต้องรีบทำเหรอด่วนจะเสร็จแล้วทำไมมีอะไรพูดกับข้าไหมคือนานแล้วนะเราไม่ได้ไปดื่มเหล้าที่ร้านเปิดหม้อหมิงคืนนี้ไปสิข้ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยก็ได้รอข้าเดี๋ยวนะอาชื่ออยู่นี่ก็ดีแล้วยังนึกว่าไม่เจอเจ้าสักอีกตื่นได้ไปได้สำคัญมากเลยข้าไม่รบกวนพวกเจ้าแล้วล่ะอ๋อไม่หรอกวันนี้ตอนเที่ยงถังซือจะรอเจ้าที่สะพานหักจะไปไม่ไปก็ตามใจเจ้าจริงเหรอข้าตั้งใจมาบอกเจ้าข้าบอกไปแล้วนะตัดสินใจเอาเองรีบไปสิไม่ต้องสนใจข้าหรอกนะดื่มเหล้าเองเมื่อไหร่ก็ได้นะไปปรับความเข้าใจกับซื้อสิไม่งั้นน่ะจะต้องเสียใจจนตายนะเอาละข้าไปก่อนละมาสิจะพาไปไหนแล้วถามก็ไม่ยอมบอกถึงแล้วล่ะก็ที่นี่ไงล่ะพาเข้ามาทำไมที่นี่นะความจริงซ่งฉือเขานัดพี่มาที่นี่พี่คะมีเอาหน้านะนี่คืออย่างนี้นะ
ซ่งฉือขอร้องข้าให้นัดพี่ออกมาพบเขาที่นี่เขากลัวพี่ไม่มาก็เลยไม่กล้าบอกพี่คนนั้นแล้วก็ต้องมาเหรอเขาไม่อยากพบเขาบอกเขาว่าเขาไม่อยากพบเขานี่พี่คะทำไมล่ะไม่เอาหน้าระหว่างเราไม่มีอะไรต้องพูดกันทำไมไม่มีล่ะข้ารู้ว่าพี่น่ะโกรธเขาอยู่ก็ดีแล้วไงล่ะถือโอกาสนี้ต่อว่าเขาทีหลังเขาจะได้ไม่กล้าทำกับพี่แบบนี้อีกไงล่ะคุ้มเหรอต้องเสียเวลาด่าเขาอ่ะก็ต้องถามใจพี่ดูก่อนสิในเมื่อเขานัดพี่มาดูสิว่าเขาจะว่ายังไงบ้างถ้าว่าพี่ไปอย่างนี้กลัวว่าพี่จะพลาดโอกาสไปนะมันน่าเสียดายนะวันนี้ตอนเที่ยงถังซือรอเจ้าอยู่ที่สะพานหักจะไปไม่ไปก็ตามใจนะไปปรับความเข้าใจกับซือสิไม่งั้นน่ะจะต้องเสียใจจนตายนะแต่เท้าซ่งฉือมีอะไรแล้วพ่อเกิดเรื่องอาฟงอ่ะเกิดอะไรขึ้นตอนที่ไปจับโจรปล้นน่ะอาฟงได้รับบาดเจ็บรีบพากลับไปสิฟงไม่เป็นไรนะใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ยาต้มยาให้กินนะคลายปวดนะทำไมถึงมานี่ล่ะพ่อบอกตอนเจ้าอะไรจับโจรได้รับบาดเจ็บนะก็เลยรีบมาดูไงใครบอกล่ะพวกเจ้าเนี่ยนะฟงเอ้ยเจ้าไปฝึกยุทธเจ็บแค่นี้ไม่ถึงตายหรอกนี่หัวหน้าเราต้องกลับไปสอบสวนคนร้ายอีกนะเสียเวลานะจริงด้วยเราต้องรีบไปโอ้ใช่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 กินยาด้วยนะเราไปก่อนไปไปไปแล้วความจริงน่ะข้าไม่ได้ใช้ให้พ่อไปตามเจ้าหรอกนะข้าเข้าใจว่ายังไงเจ็บหัวอยู่ไหมบาดเจ็บภายนอกเล็กน้อยจะตายไปทั้งซื้อนัดเจ้าเอาไว้นี่อย่าพูดมากเลยรีบไปหานางเถอะช่างเถอะนะคิดว่านางคงกลับไปแล้วเดี๋ยวพอกินยาแล้วข้าจะส่งกลับบ้านนะไม่ต้องข้าไม่ได้เป็นไรเหาะเหินเดินอากาศได้สบายด้วยจะไปเถอะไปไปนั่งลงนะจะบอกห่อเหินอากาศได้อีกเหรอดูสรูปเจ้าสิทำไมฟ้าทำให้เรากลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะอุปสรรคอะไรนะหวานองผมกลืนเขาก็พูดไปหมดแล้วแต่พี่ก็ไปอ่ะข้าดูออกนะว่าพี่โกรธจริงๆรอตั้งสองชั่วยามหน้าไหนก็โกรธแหมจริงๆอาถือจะเกินไปแล้วนะเนี่ยท่านเสียเวลาทำให้เราสะพานหักคิดว่าพอพี่ตกน้ำซ่งฉือก็จะโดดลงไปช่วยตอนนั้นก็จะได้เห็นอกเห็นใจกันอะไรก็จะหายโกรธจนหมดไม่นึกเลยว่าซ่งฉือไม่มาเออนี่ท่านคิดได้ยังไงนะหรือว่าก่อนนี้เคยทำอ๋อไม่นะข้าจำได้แต่เท้าซ่งหยีเคยโดดลงไปช่วยหูหยินเขาจากนั้นก็ถูกชะตากันข้าถึงได้คิดออกข้าก็แปลกใจทำไมท่านถึงได้เจ้าเล่ห์นักท่านหญิงท่านหญิงแย่แล้วว่ายน้ำไม่เป็นท่านหญิงแบบอะไรไหมไม่เป็นไรโชคดีท่านอยู่ด้วยนะถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงจะจมน้ำตายแน่ทำไมทุกครั้งพอข้ามีอันตรายเขาจะอยู่ด้วยทุกทีข้าจะไม่ให้นางเป็นอะไรข้าจะคุ้มครองนางเจ็บอยู่หรือเปล่าข้อยิงช่วยแล้วล่ะส่งฉือให้โอกาสเจ้าแล้วจะปล่อยให้เขารอส่งช่วยยามแล้วเขาว่ายังไงก็พอได้รับบาดเจ็บเขาต้องไปดูนางนี่แสดงว่านางมีความสำคัญกว่าข้าน่ะสิใช่ไหมแสดงว่าจะชอบนางมากกว่าชอบข้าเอาละไม่ต้องพูดแล้วข้าเข้าใจแล้วล่ะนี่ซือความจริงฉือก็ไม่ต้องพูดนี่พวกก็เป็นเพื่อนกันจะทำยังไงกับข้าจะบอกแกเองว่าเขาชอบข้าจากนั้นจะฉวยโอกาสตอนเขาไม่อยู่ใกล้ชิดเขาเขาทำอะไรให้เจ้าทั้งซื้อไม่เอาหน้าไม่งั้นทำไงใช่
ก็ไม่ควรชอบเจ้าไม่น่ากัดคือรับสั่งและไม่ควรกลับมาด้วยทั้งสื่อไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคุณหนูให้ทั่วค่ะเนี่ยจะทำไมกำไรเยอะของคุณหนูหายไปฮะถ้ากำไรหายไปทำไมต้องมาค้นห้องขด้วยล่ะก็รู้ๆอยู่แก่ใจโอ้ยหยกวิเศษอะไรนักหนาฮะข้าถึงไม่มีปัญญาซื้อข้าไม่มีเงินหรือไงเอาเลยอยากค้นค้นเลยถ้าค้นไม่เจอก็น่าดูค้นสิอ้าวตายแล้วโอ้จับได้คาหนังคาเขาเขาไม่ได้ใส่ความนะอ้าวแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ได้ได้ล่ะทำไมก็ต้องถามท่านเองสิก็ขโมยยังไงนะนางแกนี่จะว่าอะไรนะหัวขโมยหัวขโมยหยุดนะตบข้าเหรอทำไมจะตบไม่ได้ข้าเป็นแม่ผัวของเจ้านะแม่ข้าไม่เคยตบข้าเลยหัวขโมยเป็นอะไรกันเนี่ยฮะเรื่องอะไรกันนางขโมยกำไรของข้าเนี่ยแม่เปล่าแม่ไม่ได้ขโมยแม่ขนาดนั้นจะขโมยของของเจ้าจะเข้าข้างนางอีกเหรอข้าไม่ได้เข้าข้างข้าชั่วแม่ข้าไม่ได้ขโมยของของเจ้าแน่ทำไมไม่ล่ะตอนนี้ก็ขโมยเสื้อผ้าของข้าไปขายน่ะอย่าโวยวายได้ไหมออกไปอย่ากับมันไปเลยนางตีแม่ผัวนะพูดอะไรให้นางแกหยุดนะทำไมล่ะพวกเจ้าพวกเจ้ารุมตีข้าคุณหนูโอ้โอ้ยท่านแม่โอ้ยข้าเจ็บหน้าอกอีกแล้วโอ้ยเวรกรรมแท้ๆเลยมีลูกสะใภ้อย่างนี้ทำไมท่านพี่ยังไม่กลับมาอีกนะท่านแม่ไม่เอาหน้าทำไมจะมาสบายหรือเปล่าเนี่ยนอนพักผ่อนสักก่อนเถอะนะครับอย่าข้านอนเองได้นะงั้นก็ได้นะครับจะให้เสี่ยวช่วยต้มยามาให้ก็ได้